ไม่แปลกใจที่คุณฟังเพลงนี้แล้วอาจจะขนลุกเพราะว่าร้องดีทั้งคู่เลยนะคะครับไม่บอกก็รู้ว่ารักจากจิ๊บปิยธิดาและต้นธนสิทธิ์แต่ว่าที่ขนลุกกว่าคืออะไรรู้ว่าอะไรยังไงปกติเราจะได้สัมภาษณ์คนที่ถ่ายทอดใช่ป่ะด้วยน้ำเสียงแต่วันนี้เราจะได้สัมภาษณ์ต้นต่อถึงคนที่เขียนเพลงนี้เลยค่ะคุณคุณแท้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆว่าได้อีกอ่ะขอต้อนรับพี่หนึ่งนรงค์วิทย์นะคะน้องจิ๊บนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับชอบพลังงานของนิกมากครับจะได้เห็นหน้าด้วยขยับนี้แล้วคุยกัน4คนแล้วปล่อยนิกไว้ตรงนั้นขอบคุณมากนะฮะแล้วดูมีผ้าห่มเลยด้วยนี่มันออกกล้องนะเนี่ยเป็นคนหนาวถ่ายขี้หน้าเขาจังหวะมันอย่าเพิ่งโยนทิ้งมาวันนี้เรามาพูดถึงเพลงเพราะแล้วก็เป็นเพลงที่ใครที่เป็นแฟนละครก็จะแบบว่าได้ยินอยู่เลยนะคะกับเพลงที่เพิ่งเปิดให้คุณได้ฟังไปไม่บอกก็รู้ว่ารักค่ะก่อนจะถามคนถ่ายทอดถามพี่หนึ่งก่อนดีกว่าเนาะจากเรื่องขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจครับยาวนิดนึงนะนิดนึงช่วงนี้ชื่อละครจะจำยากนิดนึงจริงๆเนาะมาเป็นประโยคเลยใช่คือบอกว่าติดละครเรื่องนี้ด้วยแหละมีว่ามุกกรินมุกกรินลมยังไงล่ะอินโนอินโนอินโนเออคุณลึกลับนี่คุณลึกลับคุณลึกลับคือบอกยังบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณอาทิตย์นี้จะเริ่มรู้แล้วครับว่าคุณลึกลับเป็นใครแต่พี่รู้แล้วงั้นเดี๋ยวเราถามหลังไมค์งั้นต้องถามพี่หนึ่งแบบถึงแบบเขาเรียกอะไรเรื่องย่อที่เราหยิบยกมาถ่ายทอดเป็นเพลงนี้ค่ะคือมันต้องการสื่อสารถึงอะไรยังไงในช่วงไหนของเรื่องจริงๆเพลงนี้เราแต่งขึ้นมาเราต้องการที่จะสื่อสารความรู้สึกของอปูนกับวิวาครับว่าจริงๆแล้วความรักของเขาอ่ะมันถูกกีดกันใช่ไหมแล้วช่วงที่วิวาพอรู้สึกตัวเองว่ารักไปแล้วแล้วตัวเองต้องแบบประสบอุบัติเหตุแล้วก็ร่างกระจายไปเข้าร่างไม่ได้เงี้ยมันก็เป็นแบบเฮ้ยเนี่ยมันก็เหมือนเขาต้องการกำลังใจอะไรเงี้ยเพลงนี้มันเป็นเนื้อหาพูดว่าเวลาเรามีแค่เรามีใครสักคนอยู่ข้างๆและอยู่คู่อยู่ข้างเราไปตลอดไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบพร้อมที่จะฟันฝ่าไปด้วยกันมีกำลังใจนั่นเองใช่เป็นเพลงแบบแทนนางเอกป้าวีว่าคนที่ได้เข้ามาเป็นวีว่าก็คือน้องจิ๊กปิยธิดาเนี่ยใช่คนแบบว่าเอ๊ะน้องจิ๊กได้แบบมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนอะไรยังไงแล้วถึงได้มาถ่ายทอดเพลงนี้ค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่อจิ๊กปิยธิดาอัมพันธ์นะคะก็จิ๊กร้องไกด์ให้พี่หนึ่งนรงค์วิทย์มาค่ะก็ค่อนข้างหลายเพลงแล้วค่ะมีอาการรักของย่าย่าใช่คือเราเปิดตลอดเพลงดีมากใช่แล้วก็แล้วเราจะได้รักกันไหมด้วยนั่งเป็นเงาเสียงย่าย่าอยู่ก่อนจะแบบต่อไปนี้ย่าย่าก็ไม่ได้ร้องแล้วดิพี่หนึ่งคนแย่งงานย่าย่าอยู่นี่เองเราต้องไกลเพลงมีวิโอเลตอะอยากรู้หัวใจตัวเองด้วยค่ะโอ้ยไกลดีไหมล่ะไกลเพลงใดเพลงนั้นดังเนาะแล้วแบบพอไกด์ไปได้มาได้ร้องจริงเลยจ้าจริงๆเพลงนี้ก็คือร้องไกด์อะค่ะแล้วพอส่งพี่หนึ่งส่งไปให้ผู้จัดหลายๆคนผู้จัดก็ชอบโอเคชอบพี่หนึ่งก็ดันขอให้จิ๊บร้องเลยได้ไหมเพราะว่าจิ๊บร้องแล้วก็มันใช่แล้วอะข้ามันใช่แล้วเราก็แค่แบบว่าเราแค่เปิดโอกาสให้เขาว่าโอเคนะค่ะพี่ก็แค่ออกแรงได้นิดนึงเขามาด้วยเสียงด้วยอารมณ์เขาอยู่แล้วล่ะสกิดนิดนึงเราต้นมายังไงต้นนี่เส้นมาครับต้นประมูลมาซิงเกิลนี้ต้นประมูลได้เหรอเดี๋ยวต้องเอาความให้ฟังต้นมายังไงใช่ไหมครับที่ต้องบอกเลยมาด้วยการเสนอหน้าล้วนๆหรอคือเนื่องจากเป็นแฟนเพลงพี่หนึ่งมานานครับตั้งแต่ Syndicate Society แล้วก็ฟังผลงานเขามาตลอดนะครับมีแล้วก็เริ่มมารู้ว่าหลังๆนี่พี่เขาทำเพลงละครเยอะแล้วเราก็ร้องเพลงมาเยอะแล้วแต่ยังไม่เคยร้องเพลงละครออกซิงเกิลมา8-9เพลงแล้วยังไม่เคยได้ร้องเพลงละครเลยก็เริ่มส่งสารไปบอกคนรอบข้างที่รู้จักพี่หนึ่งโดยวิธีการอะไรรู้ว่ายังไงยังไงเปลี่ยนใน IG เพื่อเราไม่ธรรมดาแล้วไม่เห็นไงแบบอ๋อนี่มาเม้นบ้างอะไรแบบนี้อยู่ในคนรอบข้างของเรานี่แหละค่อยๆค่อยๆซึมไม่ธรรมดานี่ถ้าเกิดไ
จีบใครนี่น่ากลัวนะเนี่ยจีบงานยังมีวิธีอ่ะก็มีบ้างครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันบ้างก็เลยใช่ก็แล้วก็สักวันนึงก็จริงๆติดเหมือนแบบให้ส่งสารไปมัน2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยอยากทำงานกับพี่หนึ่งอยากร้องเพลงกับพี่หนึ่งเขามีประวัติเขามีความเป็นมาแต่เวลาเราสั้นจริงๆใช่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อเดี๋ยวเปิดให้ฟังต้นชั่วโมงใช่ครับนะคะตอนนี้ฟังข่าวแป๊บนึงค่ะครับนี่พี่หนึ่งแอบขำอะไรอ่ะใจสองกันคงจริงเป็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราคิดแต่ไม่ได้พูดมันลื่นไหลขนาดนี้ว่าจริงกี่บิตกี่ซิอะไรกันเพราะว่าของเขาดีใช้แล้วก็ลื่นจริงทุกวันเราใช้ปุ๊บเราลื่นเลยนะจริงในส่วนของความคล่องแคล่วแล้วนั้นย้อนมากลับมาคุยกันต่อนี่ก็เป็นเพลงต้นบ้างเมื่อกี้บอกจีบพี่หนึ่งสองปีจนในที่สุดได้มาเจอได้มาร้องนี่แสดงว่าเขามาพร้อมกับเขาส่งสารมาป้วนเปี้ยนตั้งแต่ตอนจำได้ว่าตอนที่เปิดค่ายชันเดเลียมิวสิกใหม่ๆจริงเหรอพี่จริงตอนนั้นไม่ได้ดูแทมมิ่งเลยว่าอะไรประมาณนั้นแล้วแต่ตอนนี้ชันเดเลียมิวสิกอายุจะสองขวบแล้วก็ประมาณนั้นแล้วใช่ครับแล้วมาเจอได้ไงเขานี่คือใครได้มาเจอคะพี่หนึ่งไม่ครับอันนี้ก็เราก็รู้แล้วแหละเขาก็เหมือนคอมเมนต์ใน IG อะไรอย่างงี้กดบัตรคิวคิวไว้ละแล้วก็นั่งรอแล้วสักพักนึงพี่หนึ่งก็ติดต่อมาค่ะมันถึงเวลารู้สึกว่าโอเคเพลงเนี้ยเราสึกว่าเมโลดี้มันเพราะมากแล้วก็เราต้องการนักร้องใครที่แบบใครที่จะเอาอยู่เอาอยู่ไหมพอมาร้องจริงเอาอยู่ไหมโอ้ไม่ต้องพูดสบายอยู่แล้วนี่อวยกันครับแค่ถามนิดหนึ่งก่อนชีวิตจริงไม่ใช่นิยายอันนี้เนื้อหาพูดถึงอะไรจริงๆมันก็คือจริงๆในเรื่องก็เป็นเรื่องอะไรนะมันเป็นความรักที่แบบถูกกีดกันอ่ะเป็นคนที่เขาแบบตัดพ้อกับตัวเองอ่ะแต่ว่ามันว่าแบบในนิยายในสุดท้ายไม่สมหวังก็รักกันใช่อันนี้มันคือแบบโอ้โหถูกกีดกันด้วยความสารพัดอย่างหลายอย่างญาติเอ้ยด้วยความที่ตัวเองเป็นอาเอ้ยแล้วคนจะไปมองว่าจะเอาสมบัติเขาเอ้ยอะไรเงี้ยก็หลายเรื่องโซแซดแบดเดย์มากสำหรับชีวิตอาปูนะคะหล่ออย่างเดียวไม่พอชอบโซแซดแบดเดย์งั้นถามต้นบ้างต้นเคยร้องเพลงละครหรือเพลงหนังอะไรบ้างยังไม่เคยเลยครับครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับทำกันบ้านหนักไหมคะหนักเหมือนกันครับคืออย่างที่บอกคือปกติต้นจะออกเพลงมาเยอะมากเจ็ดแปดเพลงแล้วซึ่งมันเป็นเพลงตัวเองความยากมันก็มีอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้ยากมากแต่เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วยใช่ครับทีนี้คือเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันชาเลนจิ่งกว่าเดิมหน่อยก็คือร้องเพลงละครมันเหมือนเราแบบพูดเล่าเรื่องละครแต่เล่าผ่านเสียงเพลงอะไรเงี้ยต้องเลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ยากขึ้นมาอีกสเต็ปนึงคือเราเล่าเรื่องราวของคนอื่นค่ะอะไรเงี้ยครับตอนเราต้องนึกถึงหน้าเกรซวลินทรแบบว่าเนื้อหรอว่าเดินย่ากีดการไปเดินอยู่ตรงบนตึกลงมาสองบทอะไรอย่างงี้ต้องหอต้องมาคือทำไม่ขนาดนั้นผมชอบเหตุผลพี่อะทำไมอะดูเพราะเป็นพี่เพราะเวลาพี่ฟังเนี่ยฟังเพลงอะพี่จะนึกถึงฉากต่างๆนะบอกว่าพี่เป็นติดละครไงไม่อยากจะต้องเขาลองไปนึกถึงแบบว่ากำลังยืนแบบทอดอารมณ์อยู่บนตึกโรงพยาบาลเมื่อไหร่นางเอกจะฟื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องราวว่ามันจะเป็นยังไงเพราะละครมันยังไม่ได้ออนแต่ว่าพี่จะเล่าคร่าวๆว่าให้เขาพอจับอารมณ์ว่าเพลงนี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างอารมณ์มันจะค่อนข้างเก็บกดนิดนึงนะเพราะมันต้องเก็บความสึกไว้ข้างในฉะนั้นมันจะไม่ฟูมฝ่ายมันจะไม่แบบโผล่ออกมาเยอะมันเป็นลักษณะแบบเจ็บลึกเจ็บลึกคิดอยู่ในใจร้องยังไงให้เจ็บลึกๆซึ่งอันเนี้ยยากนะเพลงนี้จิ๊บลองไกลให้ต่ออันนี้ไม่ได้ถ้าพี่จิ๊บลองไกลเพลงนี้พี่จิ๊บคงได้ได้อีกเพลงตัวคนมันต้องลองแล้วแหละเดินนี่ว่ามันยากมากเจ็บลึกๆโอ้โหเจ็บลึกคือมันจะอธิบายบอกเล่ามายังไงเนาะซึ่งตอนแรกที่เราจะติดต่อไปเอาต้นมาร้องเรานึกในใจว่าเพลงเนี้ยมันเปรียบเสมือนการมัดขามัดแขนต้นในการร้องเพลงเหมือนกันนะเพราะเขาเป็นคนร้องเพลงค่อนข้างจะแบบวายๆนิดนึงปล่อยลมไปเยอะแล้วก็แบบโอ้โหอะไรว้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้มันต้องอยู่แบบเราต้องเป็นอาบูนละเราไม่ใช่ต้นธนาสิทธิ์ตอนที่พี่คุมเบนชลาทิศร้องเพลงเยอะครับก็เหมือนกับครับให้เบนสงบสงบให้มันสุดปกติเพลงเขาก็จะแบบก็จะแบบพลังเต็มที่อะไรของเขาเลยเป็น
มันร้องวิธีนี้ไม่ได้ร้องอย่างนี้เชื่อพี่สิอะไรอย่างเงี้ยร้องแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนกันคือรู้อยู่แล้วว่าต้องเอาต้นมาทำอะไรที่แบบถูกมาแทนมันแทนมาขาร้องเพลงอะไรเงี้ยตอนต้นร้องอยู่ในห้องอัดใส่ชุดไอ้นักเขาเรียกนะคนไข้อ่ะแล้วก็มาด้วยแล้วก็ร้องนะใส่เครื่องมืออยู่ข้างอินโพไวเซียไม่ได้ใช่แต่ก็ยังใส่ไปนิดนึงขอให้มันเป็นแบบอารมณ์ไม่ให้มันดูเทคนิคมากเลยแต่พอทั้งมีกลิ่นหน่อยใช่พอทั้งสองเพลงอย่างตอนครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ฟังเสียงน้องจิ๊บยังแอบเมาส์กันสองคนเลยว่าเฮ้ยเสียงเพาะมากอ่ะจริงแล้วเสียงเขาเป็นแบบเหมาะกันละครนิ่งๆนิ่งๆอ่ะเสียงแบบใช่อ่ะเสียงเขาแบบมีความเป็นดราม่าอยู่นะเสียงเข้ากับนางเอกง่ายด้วยนะสังเกตป่ะคาแรคเตอร์นางเอกละครไทยอ่ะจะเป็นประมาณเนี้ยต้องเป็นอย่างนี้จะมีความเสียงจิ๊บเนี่ยจะเข้าไปเข้ากับหน้าหลายคนครับได้ย่าย่าก็เข้ากับก็ได้น้องแมทก็เข้ากับกับเขาได้อะไรเงี้ยโอ้โหต้องบอกคนแต่งเพลงเก่งไม่พอนักร้องเก่งเลือกเก่งอีกต่างหากสุดยอดยังเสียงนิดไม่เข้ากับใครได้บ้างอ่ะเข้ากับพี่นี่แหละครับบอกแม่จะแอบฝากพี่หนึ่งไปไงกับพี่กินหน่อยอยากให้น้องร้องเลยเสียชื่อพี่หนึ่งคนนี้นี่เสียงดีนะพี่แต่ไม่ร้องดีกว่าติดสองเรื่องเองคือผิดคีย์กับไม่ถูกจังหวะน้องนั้นเป็นประเด็นหลักในการร้องเพลงเลยครับพี่ฝากไปฝึกกับต้นเอาเรื่องจริงนะเสียงเขาหล่อเขาแบบเสียงเขาทุ้มไงเขาชอบร้องเพลงนะว่าเวลามีศิลปินน่ารักน่ารักครับผมไม่แบบช่วยถือคีย์ได้นะครับถือคีย์คืออะไรไอ้เราไม่ถือโน้ตเนื้อเพลงคุณพระนอกจากขายเสียงแล้วยังขายหน้าออกอากาศได้ด้วยนะเดี๋ยวฝากไปเล่น MOMV นะแล้วตอนที่จิ๊บได้มาร้องเพลงนี้กับต้นฟีเจอริ่งด้วยเพลงของจิ๊บใช่ไหมคะได้เจอกันในห้องอัดไหมหรือว่าต่างคนต่างโคจรมาเจอกันพี่หลังมาเจอกันที่หลังกันใน MV ใช่เจอกันวันแรกก็เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างทำงานกับต้นต้นจิ๊บเกรงมากค่ะทำไมครับมันคือครั้งแรกของจิ๊บทุกอย่างคือแบบหน้าจออะไรอย่างเงี้ยหรอ MV อะไรอย่างงี้ด้วยครับพี่ไม่ได้คือไหลขยับข้างเดียวแล้วน้องก็แบบเหมือนส่งแบบส่งสัมผัสมั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยมีอินเทอร์แอคชั่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมียกไหลข้างเดียวเลยแต่ว่า MV เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถแบบเซิร์ชดูกันได้เลยนะคะแล้วก็ฟังเสียงเพราะๆของทั้งคู่ได้เลยครับสวยด้วยถูกต้องนะคะน้องจิ๊บแบบใน MV นี่ดูทรงพลังมากทรงผมนี่แบบตีพองฟูฟ่องอ่ะตัวจริงแบบว่ามาแบบว่าอีกแบบอีกลุคเลยนะคะอ่ะวันนี้ก็ฟังเพลงเพราะๆไปทั้งคู่ละครออนแอร์วันไหนนะคะคืนนี้ครับสุขเสาร์อาทิตย์กำลังเข้มข้นเลยไปติดตามกันได้ใช่ครับแต่ว่าวันนี้เรามีหัวข้อมาด้วยฮะอยากให้ทุกคนมาแชร์กันหน่อยนะครับว่าระหว่างนะครับถ้าแต่ละคนเนี้ยเจอคนที่เข้ามาชอบเราเข้ามาจีบเราอะฮะระหว่างบอกตรงๆเลยว่าชอบเรากับอีกแบบนึงตีเนียนเข้ามาค่อยๆซึมในการกระทำเนี้ยแต่ละคนชอบแบบไหนมากสามท่านไหมใครก่อนดีต้นก่อนละกันต้นชอบแบบไหนต้นก่อนใช่ไหมครับคือถ้าคนที่มาชอบเราเนี่ยคือเราอยากให้เขาบอกมาตรงๆเหรอใช่เพราะว่าไม่รู้ว่ะคือก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าเขาบอกมาแล้วเราถูกใจเขาก็จะได้คุยต่อแล้วถ้าสมมติเรารู้แล้วว่าเขามาชอบเราแล้วเราไม่ชอบเขาก็คือจะเราจะได้รู้แล้วว่าโอเคจะได้ไม่คุยเลยอ่ะคุณจะปฏิบัติยังไงใช่เอาแบบตรงๆไปเลยตรงๆไปเลยถ้าเขาเข้ามาหาเราขอแบบนี้ถ้าเราไปชอบเขาอ่ะอันนี้ประหลาดนิดนึงถ้าเราไปชอบเขาเองเรากลับรู้สึกว่าอยากแบบอ้อมๆคือไม่รู้เป็นคนประหลาดนะใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเข้ามาหาอยากให้เข้ามาตรงๆแต่ถ้าเราเข้าไปหาอยากรู้สึกแบบอยากอ้อมๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพี่หนึ่งกับจิ๊บอยากตรงหรืออ้อมคะพี่ชอบอะไรที่มันลุ้นๆอ่ะโมเมนต์ที่แบบเขาคิดยังไงกับเรานะเนี่ยเลยเป็นการที่แบบว่าค่อยๆอ้อยกันไปมาโอ้ยผมขอตบขอพูดก่อนขอพูดก่อนมันคือแบบอ้อยอ้อยอ้อยด้วยคำหวานก็เป็นอ้อยนะเป็นไงล่ะสำนวนนักแต่งเพลงเราตามไม่ทันนะเนี่ยจะพักจะแอลแล้วแอลในหัวเป็นคำว่าแอลช่วงที่เราแบบเฮ้ยคิดยังไงเนี่ยประโยคนี้แปลว่าอะไรวะการกระทำแบบนี้แปลว่าอะไรเราแย่เขาแย่เราอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าช่วงอ้อยกันไปอ้อยกันมาแต่เป็นช่วงที่มีความสุขมากที่สุดนะรู้สึกว่าเออมันแบบหัวใจเป็นพองโตค่อยยอมกันไปใช่โมเมนต์นั้นเราชอบตรงนั้นมากกว่าช่วงโลกเป็นสีชมพูนะน้องจิ๊บน้องจิ๊บชอบแบบไหนจิ๊บชอบแบบค่อยๆมาค่ะเพราะอะไรดูท่าทีก่อนว่าแบบนี่เขามาแบบ
ถ้าเป็นมาแล้วเป็นเพื่อนก็เก็บไว้เป็นเพื่อนนิดนึงนิดนึงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไม่เสียหายไม่เสียหายก็ยังคบเป็นเพื่อนได้แต่ว่าถ้าแบบมาแล้วโอเคค่อยๆเป็นค่อยไปดูท่าทีกันว่าเอ้ยเราน่าจะคบกันไปได้นะก็ค่อยพัฒนาพี่ว่าอย่างของต้นน่ะคือโลภหรือว่าเราอยากรู้แต่เราไม่เผยถูกป่ะตัวต้นไม่ยอมเผยแต่อยากรู้ว่ามันคิดยังไงกับเราเขาเรียกว่าคนโลภจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับที่หนึ่งวิเคราะห์วิเคราะห์บทชีวิตเราอะระวังจะถูกทำไปเป็นเพลงละครเพลงหน้านิกอะผมเหรอโลภโอ้ยแต่ว่าโลภมากๆเลยตรงๆดีกว่าจริงๆฟังเห็นเขาก่อนชัดเจนตรงๆเคลียร์จบง่ายกว่าจริงๆเริ่มต้นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็บอกเลยว่าตรงๆว่าชอบไม่ชอบไงคุยกันไปเลยถ้าเพื่อนมาก็เริ่มแบบเพื่อนก็เป็นเพื่อนไปเลยเพราะผมคนไม่ชอบเพื่อนมาเสียเวลาใช่ถ้าแบบไม่ชัดเจนเสียเวลาทุกวันนี้เดินไปไหนเจอน้องๆปุ๊บน้องพี่แก่แล้วยอมพี่เถอะชอบกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอผมชอบง่ายครับแต่รักยากครับไม่จริงอ่ะประโยคที่พี่ยังฝังใจกรอกหูพี่ทุกวันคือนิกรักทุกคนไม่ได้ถ้าบอกมีแฟนแบบนี้รักตายเลยเข้าเรื่องเราดีกว่าแต่เชื่อไหมคะไม่น่าเชื่อเท่าที่อ่านผ่านตาวันนี้เนี่ยแทบจะครึ่งๆเลยนะยุคมันเปลี่ยนไปแล้วบางคนชอบให้บอกตรงๆบางคนบอกอ้อมๆเดี๋ยวเราให้เวลา1เพลงให้แขกรับเชิญของเราเลือกดีไหมใช่ครับสัก1เพลงดีไหมได้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 อ๋อ2เพลงก็ได้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวกลับมาค่ะอ่ะได้เวลาแล้วค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับวันนี้มีเพลงประกอบละครเพราะๆมาให้เราได้ฟังกันถึง2เพลงเลยใช่ไม่บอกก็รู้ว่ารักนะคะน้องจี๊ปปิยธิดากับน้องต้นธนสิทธิ์นะคะแล้วก็อีก1เพลงคือชีวิตจริงไม่ใช่นิยายของต้นธนสิทธิ์นั่นเองนะเดี๋ยวให้ก่อนจะให้ฟังครับเมื่อกี้อ่านแล้วเป็นไงคะสแกนไปรอบนึงแล้วคุณผู้ฟังขึ้นพี่เป็นไงบ้างคะคำตอบต้องบอกว่าส่งกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แต่ละข้อความนี่ดูเด็ดเผ็ดร้อนมากๆนี่ต้นบอกว่าพี่นี่มันซ้ำกันป่ะแบบที่ปิ้นให้อ่านเนี่ยไม่ซ้ำเลยครับแต่ละคนแซ่บมาแซ่บมาแซ่บมากงั้นเลือกเลยดีกว่าค่ะสองข้อความโดนใจครับเอาของพี่ก่อนนะได้ครับของพี่หนึ่งก่อนเลยชอบคนนี้ครับคุณบอกชื่อเลยไหมได้เลยครับคุณคนจนเสน่ห์จรนะครับแค่ชื่อก็เพื่อชีวิตทำไมต้องเลือกลากจ้าบอกว่าค่อยๆจีบดีกว่าครับค่อยๆซึมแล้วความรักจะแข็งแรงและจะรักกันตลอดไปแต่ความรักที่มาไวมักจะไปไวเช่นกันเพราะผมมาแล้วอาจจะพิมพ์ตกนะครับเพราะผมมาเจอมาแล้วครับฝ่ายใดรักจริงฝ่ายนั้นคือความเจ็บปวดครับมาไวไปไวแต่คนไหนที่รักจริงจะเจ็บกว่าเพราะว่ามันไปแล้วถูกป่ะพี่แต่ความรักยังอยู่เอาแบบค่อยๆซึมดีกว่าเนาะเห็นด้วยอ่ะจริงต้นเป็นตัวแทนต้นจิ๊บ1ข้อความค่ะของต้นเอาคนนี้แล้วกันครับชอบคอนสั้นๆตรงๆนี้จากฮะน่าจะซันติโนซันคงกริกค่ะเขาบอกว่าแบบตรงๆครับชอบคนที่จริงใจชอบก็บอกว่าชอบแล้วก็มีแฮชแท็กส่วนใช่ไม่ใช่อีกเรื่องนึงไอ้ยาเดี๋ยวไปวัดเอาเดี๋ยวว่ากันว่ากันรุ่นใหม่พวกฉาบฉวยมันรู้สึกมันโดนด่าไงไม่รู้ว่าเหมือนเจ็บไปแบบต้นเลยจริงเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้ไงคืออะไรแบบเร็วๆตรงๆมากแบบเขาชัดเจนใช่เขาไม่ผิดที่แต่แค่เขาคนละเจนกับเราเจ้านี่กับต้นเขาเจนเดียวกันไงอย่างเจ็บจีบกับพี่อย่างพี่อาจจะเจนเดียวกันแล้วโตมากับอะไรที่แบบช้าๆได้การเรียนชอบแบบว่าเรียกประกันเหรอเอะเรียกประกันเกมเร็วใช่ไหมเมาไว้เกมไวครับพอเกมเสร็จเอาหายนะดูแลตัวเองต่อไปบางคันไม่ได้ทำประกันด้วยจากรถไปเลยไม่มีการเคลมอะไรทั้งสิ้นไม่มีการเคลมอะไรทั้งสิ้นเคยเจอรถหายปะไอ้นี่เราพูดเรื่องความรักกันอยู่เลยเมื่อกี้น่าจะใช่ครับเราเปรียบไปความรักเป็นรถจริงๆเนี่ยไม่ว่าเขาจะเข้ามารูปแบบไหนอ่ะหาทางพยายามรักษารักนั้นไว้ให้นานที่สุดอ่ะดีที่สุดแล้วเนาะว่าฮะเนาะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาเดี๋ยว2ท่านนี้ที่แขกรับเชิญของเราเลือกก็ได้รับครูอัมเบร่านะคะใส่ชื่อเบอร์โทรไว้ในอินบ็อกซ์แฟนเพจครูแฟนไฮเนาะยินดีด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับอยากถามถึงผลงานของตอนนี้ของแต่ละท่านนะฮะให้แบบติดตามผลงานกันได้หน่อยดีกว่าช่องทางติดตามครับ
ต้นทำอะไรอยู่อีกไหมหลังจากนี้ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็มีเพลงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีเพลงรู้ยังครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วก็มีอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกในชีวิตเลยครับชื่ออัลบั้ม Free My Soul ครับรู้เลยว่าเป็นแนวไหนทำไมต้องฟรีแล้วครับทำไมต้องฟรีใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าคือเวลาเราร้องเพลงอ่ะมันเป็นเหมือนการที่เราถูกปลดปล่อยจากทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยตั้งชื่อว่า Free My Soul เป็นการปล่อยจิตวิญญาณเพราะว่าตอนร้องอัลบั้มนั้นโปรดิวเซอร์ไม่มัดมือชอบได้ชื่อว่า Free My Soul จะไหลกินโน้ตก็ไหลไปเลยเดี๋ยวจีบหลังจากที่1จีบไว้ที่ยังหรือว่ายังไงหรือร้องไปต่อไปเรื่อยๆหรือยังไงก็คงมีก็ต้องร้องไปเรื่อยๆมั้งคะจะขอเสริมอีกนิดนึงครับแต่ถ้ามัดมือแล้วได้ร้องอีกก็ยอมนี่โอ้ถ้าแบบหยอดเขาดีนะพูดเลยนะฮะนี่ก็ของน้องจิ๊กก็ให้ชิมลางกับนี่ก่อนเป็นการทำงานเบื้องหน้าครั้งแรกเลยใช่ไหมคะแล้วส่วนพี่หนึ่งตอนนี้ทำอะไรก็ตอนนี้ก็มีเพลงละครอีกเยอะแยะเลยนะครับที่ให้แต่งนะครับแล้วก็รอชมรอบหน้าจะมีอะไรนะสไปเจ้าจองหัวใจนี้เพื่อเธอครับใช้คำว่าล็อตนะจ๊ะงานแน่นงานแน่นเมื่อคืนเพิ่งนั่งแผ่นว่าเนี่ยเราจะทำอะไรแผ่นไปแผ่นมาได้ถึงกลางปีหน้าสุดยอดนี่ผิดกันแล้ว2คนนะเปิดโอ้ยโล่งไปจนอีกปีใช้ชีวิตแบบอาทิตย์ต่อทีเพราะฉะนั้นรอฟังเพลงเพราะๆจากปลายปากกาของพี่หนึ่งได้เลยนะคะวันนี้ให้ฝากผลงานกันหน่อยดีกว่านะคะทุกท่านเลยเชิญค่ะน้องจิ๊บก่อนหญิงเดียวครั้งแรกของเราเลยเต็มที่เลยก็ฝากเพลงไม่บอกก็รู้ว่ารักนะคะเป็นประกอบละครขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจค่ะเป็นเพลงแรกของจิ๊บขอบคุณค่ะน้อยๆเบาๆรหัสดาวน์โหลดได้นะดาวน์โหลดดอกจาน4922338นี่หนึ่งเป๊ะมากแพทเทิร์นครับดอกจาน4922338จำง่ายมากเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลครับแล้วก็ขอฝากอีกเพลงหนึ่งไว้ด้วยละกันนะครับชื่อเพลงชีวิตจริงไม่ใช่นิยายนะครับก็ประกอบละครเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน iTunes ด้วยอีกเหมือนกันครับนี่คือถ้าชอบเก็บส่วนตัวก็ดาวน์โหลดได้ใช่ครับหรือว่ารอฟังและลุ้นไปกับละครทุกสุขสัปดาห์ก็ได้พี่หนึ่งเชิญค่ะครับก็ฝากด้วยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบผลงานการแต่งเพลงของพี่นะครับก็มาดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ YouTube Channel Channel 3 Soundtrackofficial นะครับหรือใครอยากจะมาป้วนเปี้ยนแบบต้นแบบต้นทำก็มา follow IG ได้ครับณรงค์วิทย์ครับนี่นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะคะที่มีเวลาให้เราได้คุยกันค่ะอย่าลืมนะ2ท่านที่ได้รางวัลนะติดต่อกับด้วยที่ Facebook Fanpage ครูเฟนไฮครับไม่บอกสักคำก็รู้